ภาพวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายสวมหมวกไหมพรมบุกเข้าไปภายในบ้านพักของนางสาวอัมบราพรกิรติวงประภาในตำบลเหมืองอำเภอเมืองชลบุรีในช่วงกลางวันก่อนจะกวาดทรัพย์สินทั้งสร้อยคอทองคำหนัก2บาทสร้อยคอทองคำ2สลึงพระเลี่ยมทองแหวนทองต่างหูทองและเงินสดอีก 7,500 บาทโดยใช้เวลาปฏิบัติการเพียงแค่2นาทีเหตุเกิดเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าของบ้านแจ้งตำรวจในพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแต่คดียังไม่มีความคืบหน้าซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบ้านในละแวกใกล้เคียงก็เพิ่งถูกขโมยคนดังกล่าวก่อเหตุมาแล้วเช่นกันครับ